วันนี้มาตามหาแอคเซสซอรี่ของปืนสไนเปอร์นะครับปืน AWS 338โดยแอคเซสซอรี่อันแรกที่ผมมาหาก็คืออันนี้ Indicate Suspensor มันจะอยู่ตรงนี้นะครับทางใต้ของหมู่บ้าน Evergreenตรงโซนเลเวล43อยู่ตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าฟ้าแล้วก็มีรากไม้หุ้มอยู่ให้ใช้ระเบิดขวดปาใส่นะครับได้มาแล้วก็ติดตั้งต่อไปนะครับผมมาหาไอ้ตัวนี้ Precision Optic มันจะอยู่ใกล้ๆเสาวาร์ปตรงนี้ทางตะวันออกของเมืองแบ็กเฟลตะวันออกเยื้องมาทางใต้นิดนึงตรงซอยใกล้ๆซอยเข้าไปเสาวาร์ปตรงนี้มันจะมีป้ายแบบนี้อยู่แล้วก็มีกลวยตรงนี้ให้ไปกด F ที่กลวยจากนั้นก็เล็งให้ป้าย2ป้ายเนี่ยมันเชื่อมเป็นอันเดียวกันแล้วก็จะมีกล่องรับโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็ติดตั้งอันสุดท้ายนะครับอันนี้ Tactical SR Mag จะอยู่บริเวณนี้นะครับใกล้ๆกับเทเลพอร์ตทางเหนือของเทเลพอร์ตอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแมปอันนี้เมืองแบ็กเฟลอยู่ตรงนี้มันจะเป็นก้อนหินโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ใช้ระเบิดปลาก็จะมีกล่องโผล่ขึ้นมาก็จะได้แม็กมานะครับติดตั้งเลยเสร็จเรียบร้อยพบ3ชิ้นก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคูณ6